รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมกลับมาสู่เบรกที่4ของรายการ Speed Rider ทาง Tuvision 691นะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์กันเลยดีกว่านะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาต่อเลยครับพี่สำหรับกล่องพี่คือกล่องดันหัวฉีดกล่องดันหัวฉีดก็มีกล่องยกหัวฉีดก็มีซึ่งนะฮะกล่องที่โชว์นี่ก็คือกล่องดันหัวฉีดสำหรับ1สูบนะครับ2สูบแล้วก็4สูบเราก็มีนะครับซึ่งกล่องมีหลายรุ่นที่ทำออกมานะครับอย่างล่าสุดนะครับก็จะมีเรื่องของ1กล่องยกหัวฉีดนะครับ2กราฟนะครับก็จะมีกล่องปลดลิ้นเร่งหรือเรียกว่ากล่องปลดองศาลิ้นเร่งนั่นเองหรือเรียกว่ากล่องเหน็บ2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องดันหัวฉีดแล้วก็อีกตัวนึงก็คือกล่องเพิ่มองศาจุลระเบิดนะครับอีกตัวนึงก็คือกล่องดันปั๊มแรงดันหรือกล่องดันวนให้กับคอยหัวเทียนให้มีแรงดันปั๊มที่มากขึ้นกว่าเดิมสำหรับรถที่โมในสนามแข่งซึ่งต้องมีแรงดันปั๊มตัวนี้ให้มากขึ้นนั่นเองไม่งั้นฉีดไม่ทันไม่งั้นฉีดไม่ทันฉะนั้นไปติดตามชมในเพจ GLP ได้เลยครับโอเคนะครับช่วงนี้นะครับแน่นอนว่าเราเปิดทั้ง SMS แล้วก็ Food In นะครับ02-530-9496-98แล้วก็ SMS นะครับ482-7772พิมพ์ซีได้ไว้มาตามด้วยคำถามของท่านนะครับท่านใดนะครับที่มีคำถามและอยากร่วมสนุกด้วยก็ถามคำถามมาแล้วก็ลงท้ายด้วยคำตอบก็ได้เช่นกันไม่จำเป็นต้องส่งมาอย่างเดียวนะครับจะถามอะไรแล้วก็ตอบคำถามเราได้ด้วยนะครับเราแจกอย่างเดียววันนี้ครับผมย้ำเลยครับย้ำเลยเอาเรื่องของแว่นตาแล้วก็หมวกกันน็อกเป็นยังไงครับแว่นตานะครับวันนี้จะแจก5รางวัลนะครับกับคำถามคำถามนะครับส่งไอเดียเข้ามาตอบคำถามเราว่าหมวกนะครับมิมล่ารุ่น Defender ที่เป็นแบ็คโครมเนี่ยชื่อว่ารุ่นอะไรเมื่อวานนี้ใครดูอยู่เริ่มจับรางวัลวันตอนนี้แรนดอมเลยณตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เลยส่งไอเดียเข้ามาเลยแล้วแรนดอมเลยแรนดอมวันจันทร์ได้แว่นตาได้แว่นตาอ๋อแล้วก็หมวกกันน็อกส่งได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันพุธแล้วแรนดอมวันไหนแรนดอมวันพุธพฤหัสรับของนะครับก็ติดต่อกลับไปนะครับพร้อมกับบอกไซส์หมวกอะไรให้เรียบร้อยนะครับแว่นตามูลค่า900บาทครับบวกวันนี้ 2,700 บาทสองใบนะสองใบนะไม่ใช่ใบที่ใบเดียวนะครับสองใบเดี๋ยวที่เห็นรางวัลละ1ใบรางวัลละ1ใบ2คนได้2คนมี2รางวัลแต่ถ้าเกิดว่าท่านโชคดี1รางวัลท่านสามารถได้อีก2ใบนี่ป่ะไม่ใช่ก็แรนดอมหลุดไปแล้วไงก็คือก็ได้ไปแล้วเอ้าก็ส่งเยอะไงอ่ะสมมุติถ้าท่านใดส่งคำตอบมาวันนี้SMSวันนี้นะครับส่งแว่นถึงว่าจับแว่นปั๊บได้คือนายกได้แว่นแล้วแล้วคราวนี้นายกมีสิทธิ์ได้หมวกไหมก็ส่งอีกมาอีกส่งมาอีกได้อีกแล้วนายกได้หมวกใบที่1แล้วนายกสามารถมีสิทธิ์ได้หมวกใบที่2มั้ยเพราะว่าแรนดอมไปแล้วชื่อจะไม่เหมือนเดิมแล้วแต่ถ้าส่งมาเยอะๆเยอะๆไงต้องส่งคนนึงมาตอนนั้นที่ได้เสื้อของจูคูเซลไปเป็นพี่ที่คอนสวรรค์ชื่อพี่สกลเนี่ยเขาส่งมาประมาณ10กว่าเป็นเลยนะได้เสื้อพร้อมเซ็นเออแล้วก็ก่อนนั้นนี่เขาก็ได้ท่อไปได้ท่อไปได้กล่องพี่บีใช่นั่นแหละพี่คนเดียวกันเลยพี่สกลไม่รู้จะฟุกไปไหนโชคดีมากเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขานั่งชมทุกวันแล้วเขาเดี๋ยวรอดูดิว่าพี่สกลจะได้อีกไหมลองดูซิว่าพี่สกลได้เดี๋ยวผมขอเชิญพี่มานั่งตรงนี้เลยอยากคุยด้วยว่าทำยังไงเทคนิคยังไงอะไรเงี้ยมันต้องมีช่วงเวลาส่งไหมหรือยังไงหรือพี่โทรมาล็อบบี้กับทีมงานผมอย่านะครับไปที่คอนสวรรค์เดี๋ยวเจอกันพี่สกลนิสัยดีวันนั้นไปเจอกันแล้วนิสัยดีนะเจอกันแล้วนะครับเข้ามาทดสอบกิจกรรมของคาวาซากิเจอกันดีครับมาดู SMS ดีกว่านะครับสนใจ Starlion ครับ CT 250 Max นะครับมีข้อมูลไหมตัวนี้ข้อมูลมีไหมข้อมูลในการทดสอบขับขี่มันไม่มีครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทดสอบขับขี่ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ารถบางรุ่นที่มีในประเทศไทยทุกวันนี้เราไม่ได้ทดสอบเกือบทุกรุ่นและบางรุ่นไม่มีเดโมนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะไม่ใช่รถตลาดที่เขาโฟกัสนะครับก็เลยอาจจะไม่ทำเดโมออกมานะครับแต่ว่าถามว่าสวยไหมดูแล้วกันสวยไหมสวยนะครับเป็นรถสไตล์ย้อนยุคแล้วเพราะตอนนี้สไตล์ย้อนยุคสไตล์คาเฟ่สไตล์คลาสสิกสไตล์คูเซอร์ต่างๆที่เป็นสไตล์เนี้ยรถกำลังกลับมาแล้วตอนนี้วัยรุ่นให้ความสนใจเป็นอย่างมากเครื่องยนต์กำลังมาเลยกำลังดี250นะครับและสามารถปรับไม่จะเป็น
สไตล์ได้แต่งว่างั้นเถอะจะเป็นสแกมเบิลนะครับจะเป็นคาเฟ่จะเป็นคลาสสิกแบบนี้สามารถที่ทำได้เครื่องยนต์สูบเดียวผมเชื่อว่าเครื่องยนต์สูบเดียวเป็นเครื่องยนต์ที่สมูททำงานง่ายสุดแล้วเพราะมันไม่ต้องไปพะวงสองสูบขึ้นสามสูบสี่สูบสูบเดียวสูบเดียวทำงานง่ายดูแลรักษาง่ายเป็นทันแนนง่ายดูแลง่ายบำรุงรักษาง่ายทุกอย่างขออย่างเดียวครับขอให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะกำหนดก็พอแล้วรถสี่ยางวัดนะครับดูแลง่ายนะครับมาเลยครับเอฟซีพี่ซุปตาผู้เก่งจังน้องน้ำพี่ตู่รู้พี่ตู่ส่งมาโถ่เอ้ยโถ่ทำไมจับไก่ได้ไหมงั้นจับไก่ได้อยู่ด้วยกันไงอยู่ด้วยกันรู้ไปหมดรู้ใส่รู้พุงไปหมดรู้หมดแล้วออกทางไหนเข้าทางไหนส่วนมากน้องน้ำไม่ค่อยเอสเอ็มเอสมาหาผมหรอกจะโทรมานี่เป็นไงบ๊อบกลับอีกเป็นไงเป็นไงโดนนะน้องน้ำเดี๋ยวพี่โทรไปเดี๋ยวน้องน้ำโทรมาก็ได้แง่เป็นไงมีโอ115ลูกโซนิกครับสตาร์ทมือติดยากมากสตาร์ทแล้วเครื่องฟรีเครื่องฟรีโอเคถ้าเครื่องฟรีเกิดจากเรื่องของชุดวันเวสตาร์ทเครื่องร้องสตาร์ทไม่ติดเลยสตาร์ทไปเรื่อยแล้วแบตหมดอีกต่างหากเครื่องร้อนสตาร์ทไม่ติดเลยถ้าเครื่องร้อนเครื่องร้อนสตาร์ทไม่ติดเลยแล้วชวนแบตหมดอีกก็ใช่เพราะว่าติดยากอีกต่างหากหนึ่งนะฮะไล่ก่อนแล้วกันที่ว่าฟรีสตาร์ทติดยากฟรีก่อนนะฟรีนะ เกิดจากชุดวันชุดวันเวสตาร์ทที่อยู่ด้านจานใส่เม็ดอะครับที่มีฟันเยอะๆฮะไอข้างในเนี่ยจะมีลูกปืนอยู่ตัวนี้นะครับเสียบ่อยเราสามารถเปลี่ยนเองได้นะครับตัวนี้ชุดหนึ่งประมาณ200กว่าบาทซื้อเปลี่ยนได้อ่ะจบไปจบต่อไปเรื่องของสตาร์ทติดยากร้อนร้อนสตาร์ทติดยากร้อนทำลูกโซนิกมาร้อนเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจาก1ลูกสูบมันติดหรือเปล่า2เกิดจากน้ำมันเครื่องแห้งหรือเปล่าครับ3เกิดจากพวกวาล์ว ID ไอเสียรั่วหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเป็นวาล์ว ID ไอเสียรั่วปุ๊บเนี่ยสตาร์ทติดยากสตาร์ทโอ้โหโคตรละยากเลยรั่วใช่มันรั่วออกมากำลังอัดหายสามวาล์วยันหรือเปล่าถ้าวาล์วยันก็มีผลที่ทำให้ตัดติดยาก4เราไปดูเรื่องของขบูเนี่ยเป็นขบูสุญญากาศหรือเปล่าถ้าขบูสุญญากาศทิ้งไปเลยมันเสียแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นขบูเดดขบูแอลขบูเอ็นโปอะไรพวกนี้ก็ไปดูเรื่องของเรื่องนมหนูอากาศนมหนูเดินเบาซะก่อนนะครับแต่ปัญหาทั้งหมดเนี่ยเราค่อยๆไล่เช็คทีละจุดละจุดแต่ถ้าเกิดว่าร้อนเนี่ยมีปัญหาร้อนมากๆเนี่ยดูที่ลูกสูบก่อนอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็ตามมาดูเรื่องของฝาสูบเพราะว่ายังไงเนี่ยต้องรื้อเสื้อรื้อฝาอยู่แล้วเราก็ต้องดูวาล์วไปด้วยวาล์วมันยันหรือเปล่าแล้ววาล์วมันรั่วหรือเปล่าตรวจสอบแค่ตรงนี้พอใช่วาล์วยันถ้าวาล์วยันเนี่ยสตาร์ทไม่ติดหรือสตาร์ทติดยากมากถ้าติดแล้วมันจะมีเบาดับบ้างอะเร่งเครื่องเองอะนะครับฉะนั้นดูเรื่องของฝาวาล์วอันดับแรกเลยนะครับแล้วมันชวนให้แบตหมดด้วยเขาบอกเมื่อกี้ก็ใช่ครับเพราะว่าแต่วิววิวก็ทำให้แบตหมดแน่นอนเพราะใช้กำลังไฟฟ้าอ้าวก็แบตหมดนี่ครับเพราะไดเนี่ยมันวิวตลอดเวลาแล้วก็แต่กดแช่ก็หมดแล้วก็สำคัญตามมาด้วยอีกตัวนึงเรื่องของฐานไดสตาร์ทอย่าลืมนะครับฐานไดสตาร์ทใช้งานไปนานๆมันมีโอกาสหมดนะครับมีอายุฐานไดสตาร์ทมันก็เหมือนฐานสว่านเจาะเรานี่แหละครับมีซ้ายขวาพอฐานมันใช้งานปุ๊บมันหลุดไปเรื่อยๆๆปุ๊บมันก็หมดพอหมดปุ๊บทำให้เป็นไงฮะขั้วมันช็อตกันแล้วก็สตาร์ทไม่ติดใช่ต้องเปลี่ยนฐานใหม่ไม่ยากนะครับครับไม่ยากครับผมขับฟีโน่อยู่ขับมา3ปีแล้วครับตอนนี้ออกตัวมันกระตุกมากเลยฟีโน่ก็เกิดจากเรื่องของคัดหลังนั่นเองนะครับคัดหลังที่มีอาการกระตุกเนี่ยออกตัวตึกเนี่ยนะคัดหลังเนี่ยคัดหลังจะมีอยู่3ก้อนหรือฝาครอบคัดมาก่อนนะครับฝาครอบสายพานดึงออกมาปุ๊บเนี่ยจะมีด้านซ้ายมือของเรานะจะมีเรื่องของชุดชามที่มีการใส่เม็ดใส่อะไรอยู่ขวามือจะมีเรื่องของคัดแรงเหวี่ยงอยู่3ก้อนนะครับหรือกระโหลกคัดตัวเนี้ยหรือออกมาพอหรือออกมาปุ๊บเอากระดาษทรายอ่ะที่หยาบอ่ะขัดพอขัดเสร็จแล้วผ้าคัด3ก้อนตัวเนี้ยเอาผ้าทรายขัดพอขัดเสร็จแล้วนะอย่าลืมนะครับหาเป่าให้ฝุ่นมันออกนะครับเสร็จแล้วเอาสเปรย์อันเนกประสงค์นะครับฉีดเข้าไปด้านในซึ่งด้านในเนี่ยจะมีลูกยาง3ก้อนกับมีสปริงฉีดเข้าไปตามร่องนะครับพอฉีดเข้าไปสักพักเดียวนะครับปล่อยให้แห้งแล้วก็ประกอบไปใหม่อาการกระตุกจะหายไปนะครับลองไปทำดูลองทำดูง่ายๆนะครับครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider